ิงเชิดดำหรือผู้ตัดสินเป็นประเด็นที่ร้อนที่สุดในวงการฟุตบอลไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากทำหน้าที่ผิดพลาดอย่างเห็นได้ชัดทั้งในเกมการท่าเรือกับแบงคอกยูไนเต็ดและในเกมระหว่างสุพรรณบุรีกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนี่ไม่ใช่สัปดาห์แรกที่ถูกพูดถึงเรื่องผู้ตัดสินนะครับผู้ตัดสินโดนติติงมาตั้งแต่เปิดฤดูกาลนะครับแม้ว่า3เกมแรกจะมี VAR ช่วยผู้ตัดสินก็ตามทียิ่งไม่มีครับผู้ตัดสินตัดสินพลาดขึ้นมานับเกมต่อเกมได้เยอะมากจริงๆครับสิ่งที่ต้องชื่นชมหลังความผิดพลาดในครั้งนี้นั่นก็คือการออกโรงของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงนะครับที่ออกมาลงโทษแบนผู้ตัดสินในเกมระหว่างการท่าเรือกับแบงคอกไปจนกระทั่งจบฤดูกาลครับนี่เป็นเรื่องที่ดีครับแน่นอนว่าการแบนผู้ตัดสินหรือว่าหยุดไม่ให้ผู้ตัดสินทำหน้าที่เป็นอีกหนึ่งเสี้ยวในการแก้ไขปัญหานะครับแต่ว่าจะหยุดปัญหาที่ผู้ตัดสินทำหน้าที่ผิดพลาดในแมตช์ต่อๆไปได้หรือไม่อันนี้เป็นคำถามข้อใหญ่นะครับข้อเท็จจริงก็คือว่าการแบนผู้ตัดสินนั่นก็คือการลงโทษที่ปลายเหตุนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เกิดมาจากการที่ก่อนเปิดฤดูกาลก็มีการแบนผู้ตัดสินฝีมือดีไปถึง30กว่าคนแล้วจากนั้นมาในการทำหน้าที่ที่ผิดพลาดแต่ละสัปดาห์ก็แบนขึ้นไปอีกวันนี้สมาคมฟุตบอลประเทศไทยฟุตบอลลีกเมืองไทยจะผู้ตัดสินฝีมือดีที่ไหนมาทำหน้าที่อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดต่อหรือแม้กระทั่งโครงสร้างของผู้ตัดสินไทยได้มีการอบรมได้มีการฝึกฝนผู้ตัดสินมาดีแค่ไหนรวมไปถึงคนที่เลือกผู้ตัดสินในการลงทำหน้าที่แต่ละนัดได้ใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาหรือว่าสุดท้ายแล้วจะจบลงด้วยการแบนผู้ตัดสินทุกครั้งแล้วจะผู้ตัดสินที่ไหนมาตัดสินฟุตบอลไทยครับอย่าลืมกด Subscribe และติดตามความเคลื่อนไหวของสยามสปอร์ตชาแนลครับ